ทุกคนนะกีตาร์ตัวนี้นะคือกีตาร์ที่คริสมาตินเจ้าของบริษัทมาตินเนี่ยบอกว่าคือเสียงในอุดมคติของกีตาร์แบรนด์มาตินฮะตัวนี้คือกีตาร์มาติน HD 28ฮะเป็นทรงเดดน็อตนะฮะเป็นทรงเดดน็อตที่รู้สึกว่ามันเป็นกีตาร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดตัวนึงในโลกใบนี้นะครับอยู่เรื่องเดียวเรื่องไฟฟ้าไม่มีติดมาให้ต้องไปหาติดเองนะทุกคนตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ว่ากีตาร์มาร์ตินทรงเดดน็อตเนี่ย D8 มันถูกคิดค้นขึ้นมาครั้งแรกในปีถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี1923แล้วมันคือกีตาร์ทรงดีตัวแรกของโลกนะทุกคนพอเห็นเต็มตัวหน่อยฮะพอเห็นเต็มตัวหน่อยพอเห็นเต็มตัวหน่อยนี่ฮะนี่ใครที่เป็นนักสะสมนะหรือว่าเป็นมือกีตาร์สายฮาร์ดคอร์นะสายตีคอร์ดหนักๆเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะเป็นกีตาร์ที่ควรจะมีสักครั้งนึงในชีวิตฮะตีคอร์ดได้คือมากจะเกานะเสียงก็ออกดังนะไม่ใช่คลิปสอนไม่ใช่คลิปรีวิวอะไรนะเป็นคลิปที่แบบว่าบอกความรู้สึกเกี่ยวกับกีตาร์มันจะมีคือมาตินอย่างคืออย่างนี้ครับมาตินอ่ะมันจะมีซีรีส์28มี35มี41 42 45อะไรประมาณนั้นซึ่งคริสมาตินเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่ากีตาร์ที่มันราคาสูงกว่าตัวนี้เนี่ยเสียงอาจจะไม่ได้ดีไปกว่าตัวนี้เท่าไหร่ที่แตกต่างเลยคือมันจะมีเป็นมุกประดับหรืออาจจะเป็นแบบเป็นทำเป็นไบดิ้งจากงาช้างจากไม้เมเปิลคือเหมือนกับแบบว่าเสียงก็ไม่ได้ดีกว่านี้มากเท่าไหร่แต่แค่ของแต่งเยอะอะไรประมาณนั้นแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกผมเชื่อเพราะว่าผมก็ยังเชื่อว่าตัว40เสียงก็ยังดีกว่า28อยู่ดีน่าจิตตังนะทุกคนอย่าไปคิดมากโอเคครับแล้ววันนี้เราก็จบไปกับมาร์ติน HD 28ตรงนี้นะครับราคาอยู่ที่ 126,000 นะซึ่งหน้าร้านน่าจะมีผ่อน 0% อยู่ใครที่ชอบก็มาจัดกันได้ทุกคนที่ร้านมิวสิคคอลเลคชั่นทุกสาขาเลยนะครับหรือจะเป็นร้านกีตาร์ลูมก็ได้นะฮะอยู่ที่คลองเตยเควิเลตมานะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าฮะ